คะว่าทำไมมุ้ยธีรศิลป์แดงดาถึงยกเลิกสัญญากับสโมสรแอลเมเรียวันนี้สปอร์ตทูไนท์มีคำตอบพบกับคุณพิมพ์วิจิตรและคุณสุภชัยค่ะจอกเข้าไปเองเลยวิสิตเฉลิมแสนโยนหมกและจะเรียกลูกที่สองโซนเดโบและวิสิตลุ้นแฮตทริกแล้วครับพิพัฒน์ต้นกันยานะครับเริ่มต้นกันด้วย Kings Cup Moment เช่นเคยครับเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณชิปรอนชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครับจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับค่ะก็ต้องเตรียมตัวดูแล้วก็เกาะติดขอบโทรทัศน์เอาไว้ให้ดีนะครับผลการแข่งขันต้องสนุกแน่นอนใช่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงผล Kings Cup เห็นบอกว่าคุณต้องมีเรื่องราวของมุ้ยธีรศิลป์แดงดำมาฝากกันด้วยต้องพูดแล้ววันนี้ถือว่าเป็นเรื่อง Talk of the Town ของวงการกีฬาไทยเพราะว่าเป็นวันแรกที่เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับเดินทางกลับประเทศไทยครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็มีกองทัพสื่อมวลชนรวมถึงแฟนบอลครับไปรอต้อนรับเจ้ามุ้ยกันอย่างเนืองแน่นครับก็เรียกว่าหลายสิบชีวิตค่ะแต่ว่าพอไปถึงแล้วครับเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดก็คือผิดหวังเพราะว่ามีรายงานครับจากเจ้าหน้าที่สนามบินบอกว่าเจ้ามุ้ยเนี่ยลงเครื่องมาแล้วก่อนกำหนด1ชั่วโมงซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดการคือลงเครื่องในเวลา 5:35 ครับแต่ว่าพวกเขาครับก็ไปรอกันตั้งแต่ตีสี่ค่ะซึ่งเจ้ามุ้ยเนี่ยลงเครื่องแต่ตีสี่ครึ่งแล้วก็ไม่มีใครเห็นก็เรียกว่ากลับบ้านกันไป คือสุดท้ายเนี่ยมีแฟนบอลคนหนึ่งครับเขาอ้างว่าเนี่ยเป็นสนิทกับแฟนของเจ้ามุ้ยเนี่ยก็ได้โชว์แอปพลิเคชันไลน์ที่คุยกับแฟนเจ้ามุ้ยบอกว่าเจ้ามุ้ยเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วก็ฝากขอโทษสื่อมวลชนรวมถึงแฟนๆที่มาให้การต้อนรับด้วยนะครับแต่ก็ยังต้องมีการตอบคำถามอยู่ไม่ใช่หรอคะใช่ครับซึ่งในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับทางสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับก็ได้เชิญสื่อมวลชนครับไปสัมภาษณ์เจ้ามุ้ยครับเพราะเจ้ามุ้ยได้กลับมาซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ครับเราจะพาไปหาคำตอบว่าทำไมครับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาถึงเดินทางกลับประเทศไทยและยกเลิกสัญญากับทีมอาร์เรียอย่างไรครับมุ้ยมีคำตอบให้เราครับหนึ่งก็ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสในการลงเล่นอะไรเงี้ยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นฟุตบอลถ้วยโคปาเดเลซึ่งโอเคมันอาจได้ลงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในลาลิก้าอะไรเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสที่มันน้อยอยู่อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอยากเล่นอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกกลับมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นการสื่อสารในบางครั้งในภาษาที่ไม่เข้าใจทั้งหมดไม่ก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเหงาหรือว่าท้อแท้หรือว่าหมดหวังอะไรเงี้ยคือก็ยังรู้สึกสนุกแต่ว่าผมก็ยังต้องการเล่นฟุตบอลอยู่มันแทบจะจำไม่ได้แล้วว่านัดไหนผมเล่นดีนัดไหนผมชอบนัดนี้อะไรเงี้ยผมชอบจังหวะแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมก็อาจจะเป็นในเรื่องของการห่างหายจากการลงสนามซะเยอะนะคะทำให้มุ้ยตัดสินใจที่จะกลับมาแต่มันมีอีกหนึ่งคำถามนะสิพอกลับมาแล้วในช่วงนี้ใกล้การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup แล้วเนี่ยถ้ามุ้ยได้รับโอกาสลงแข่งขันมุ้ยจะแข่งหรือไม่แข่งสื่อมวลชนก็ถามมาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังคำตอบของมุ้ยกันค่ะยังครับไม่มีครับรอให้มีก็พร้อมครับเขาบอกว่ารอให้มีก็พร้อมนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้รับการทาบทามหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ขอโฟกัสกับสโมสรก่อนพูดถึง Kings Cup แล้วเนี่ยนะคะอย่างที่คุณต้องบอกว่า Kings Cup Moment เราเพลย์มาทุกวันเลยวันนี้นะคะก็ถือว่าใกล้แล้วที่จะถึงการแข่งขันวันที่1จะเริ่มแล้วนะคะกำหนดการคือ 1-7 กุมภาพันธ์โดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยมีดังนี้เลยนะคะถ้าเริ่มจากวันที่1แข่งขัน1ทุ่มจะเจอกับฮอนดูรัสวันที่4คือวันพุธก็1ทุ่มเหมือนกันจะเจอกับอุซเบกิสถานส่วนวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้เห็นมันค่อนข้างที่จะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างหฤหรษ์เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องราวหฤหรษ์เกิดขึ้นกับทีมด้วยก็บรรดาผู้เล่นครับถึง4คนตอนนี้บาดเจ็บครับไม่ว่าจะเป็นธนัสบูลเกษารัตน์ครับอดุลลาโซเกิดฤทธิ์ทวีการครับตัวหลักทั้งนั้นเลยอีก1คนครับเป็นใครครับอีกหนึ่งคนก็เป็นดูรุนศรียันเกมครับช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ลงเล่นมากนักก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซึ่งเรียกว่าต้องลุ้นกันว่านัดแรกเนี่ยพวกเขาจะลงทันเกมแรกหรือไม่แต่ว่าคาดว่าไม่น่าจะทันต้องไปดูลุ้นกันว่าเกมที่2ครับพวกเขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยได้หรือเปล่าต้องวัดกันที่กึนของพี่ซิโก้ด้วยนะคะสำหรับการลงสนามในวันที่จะถึงนี้สำหรับวันอาทิตย์ด้วยมีโปรแกรมการแข่งขันอีก1รายการที่จะต้องรอลุ้นแต่ว่าที่3เนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้ววันนี้เลยครับการแข่งขันเอเชียนคัพ2015ครับวันนี้ได้ที่3เรียบร้อยแล้วครับโดยเป็นการเจอกันระหว่างอิรักครับกับ UAE ซึ่งเกมนี้เนี่ยพลิกไปพลิกมาสนุกตลอดทั้งเกม
เปิดมาเปิดฉากมาครับเป็นลูกนี้ครับที่ UAE ครับที่สามารถทำประตูขึ้นนำได้ก่อนจากกัปตันทีมอาเมดคาลีครับในนาทีที่16จากนั้นครับเป็นอิรักที่กลับมาเดินหน้าบุกและได้2ประตูรวดครับจากวาลิสซาลิมนาที28ครับที่ยิงลูกนี้แสกหน้าเข้าไปเลยครับลูกที่2ครับเป็นอัมเจ็ดคาราฟครับยิงลูก3ลูกนี้เข้าไปอิรักครับพลิกขึ้นนำไปแล้วนะครับแต่ว่า UAE ยังไม่ยอมแพ้ครับกลับมาในครึ่งหลังครับพวกเขาครับสามารถทำประตูที่เสมอได้จากอาเมดคาลีกัปตันทีมคนเดิมครับและผ่านไปอีกไม่กี่นาทีครับ UAE ได้จุดโทษครับแล้วเป็นอาอีมาร์คูสครับยิงเข้าไปครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับถือว่าเป็นประตูชัยครับทำให้ UAE ครับสามารถคว้าอันดับที่3ในการแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพ25ไปครองได้สำเร็จครับเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เองเนี่ยจะมีการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะคะสำหรับการชิงที่1เจ้าภาพออสเตรเลียจะได้ไปหรือว่าเป็นเกาหลีที่จะได้ไปคงต้องรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวที่เราจะนำมาฝากต่อจากนี้นะคะนั่นก็คือออสเตรเลียโอเพ่นแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนั่นเองนะคะก็ใกล้จะได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้ววันนี้แข่งขันกันในรอบรองโนวัคโจโควิชเจอกับแชมป์เก่านะคะอย่างสไตนลัสวาริงกานะคะท้ายที่สุดแล้วเป็นโจโควิชที่ต้องออกแรงเหนื่อยถึง5เซตนะคะกว่าจะเอาชนะมาได้ก็7-6ไทยเบรก7-1 3-6 6-4 4-6 แล้วก็6-0คือเซตสุดท้ายในเบเกิลเลยเพราะเขาบอกว่าวาริงก้าเนี่ยหมดแรงการแข่งขันแมตช์นี้ต้องบอกว่ามีอันฟอสเออร์รวมกันเนี่ยนะคะ118ครั้งแล้วก็เป็นวาริงก้าเองลูกสุดท้ายแมตช์พอยต์เนี่ยคือเขาตีเสียเองแล้วก็ตีออกไปเองด้วยก็เลยใส่พานให้โจโควิชผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปชิงชนะเลิศนะคะวันอาทิตย์นี้กับทางด้านของแอนดี้มาเรย์จากสกอตแลนด์เนี่ยนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่อังกฤษบอกเอาไว้บอกว่าถ้าโจโควิชเล่นแบบนี้ในวันที่เจอกับแอนดี้มาเรย์แล้วแอนดี้มาเรย์ฟอร์มแบบที่เจอกับรอบที่ผ่านมากับเบอร์ดิชเพราะฉะนั้นต้องยกถ้วยแชมป์ให้กับทางด้านของแอนดี้มาเรย์เลยนะคะแต่เขาก็คาดการณ์กันบอกว่าโจโควิชจะอาการดีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยครับอีกหนึ่งปัจจัยนี้คุณพิมพ์บอกว่าเขาแข่งกันฮึดโหดเหลือเกิน3ชั่วโมงครึ่งนะครับค่ะ3ชั่วโมงครึ่งนี่ถือแบบกับตีเทนนิสเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับยังไงก็ต้องไปรอลุ้นกันแล้วกันว่าใช่ค่ะโจโควิชจะสามารถเอาชนะเมเรย์ได้คว้าแชมป์ได้หรือเปล่าแต่พรุ่งนี้ต้องลุ้นก่อนฝ่ายหญิงจะชิงกันพรุ่งนี้นะคะเซเรน่ากับชาราโพวา 1-2 ของโลกใครจะเป็นที่1ในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ว่าที่ไม่ต้องรอไปไกลถึงวันพรุ่งนี้การแข่งขันมวยเห็นวันนี้น้องการมีคู่แปลกๆมาให้ดูด้วยก็เห็นน้องการบอกว่าจะพาไปดูคู่มวยแปลกครับที่จะต่อยในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ความพร้อมของทั้ง2คนเป็นอย่างไรครับติดตามได้กับคุณกันศรีภักดีครับค่ะผมอยู่ที่ค่ายมวย Imminent Air ครับเพื่อมาเช็คความพร้อมของคู่มวยแปลกที่จะชกกันในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ในศึกเกียรติเพชรระหว่างทนายต๋อยโปรโมเตอร์ของศึก Imminent Air กับผู้พันยอดวันพเดชครับที่เป็นอดีตนักมวยไทยและนักมวยสากลชื่อดังครับวันนี้เราเช็คความพร้อมของทนายต๋อยเราไปติดตามกันเลยครับโดยที่มาของคู่มวยแปลกนี้ทนายต๋อยได้ประกาศผ่าน Facebookว่าอยากชกมวยไทยสักครั้งในชีวิตและต้องการหาคู่ชกที่เหมาะสมเพื่อปลุกกระแสมวยไทยและทางผู้พันยอดวันพเดชได้เสนอตัวมาชกในครั้งนี้กติกาการชกเพียง3ยกยกละ2นาทีพัก2นาทีผู้พันยอดต่อน้ำหนักให้5ปอนด์และชกได้เพียงมวยสากลเท่านั้นส่วนทนายต่อยใช้แม่ไม้มวยไทยได้อย่างเต็มที่และหากผู้พันยอดผิดกฎใช้อาวุธมวยไทยเพียง2ครั้งเจ้าตัวจะขอยอมแพ้ทันทีก็ฝากถึงทนายต๋อยนะครับก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่าอยากจะให้การชกมันเข้มข้นมันถูกใจแฟนมวยด้วยนะครับคือผมเองอ่ะเป็นเซียนมวยหัวหน้าคณะค่ายมวยโปรโมเตอร์มวยแล้วก็ทำค่ายมวยได้ดีแล้วในสักครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะชกไฟหนึ่งผมอยากจะสร้างสีสันในวงการมวยแล้วก็ตัวเองได้ชกมวยครั้งหนึ่งศึกเกียรติเพชรที่สนามมวยลุมพินีในวันที่3กุมภาพันธ์นี้น่าติดตามครับว่าคู่ชกวัย54ปีเท่ากันโปรโมเตอร์ศึก Imminent Air กับอดีตนักมวยไทยและมวยสากลขอชกกันในแบบคนหนึ่งมวยไทยอีกคนเป็นมวยสากลโดยมีเงินเดิมพันถึง4ล้านบาทใครจะเป็นผู้ชนะแต่ที่แน่ๆคู่นี้อาจเป็นสีสันวงการมวยแห่งปีก็เป็นได้ธีรวัฒน์จารุพันธ์ถ่ายภาพกันศิภักดีรายงานดูลีลาแล้วเด็ดทุกคนนะคะมวยสากลเจอกับมวยไทยจะเป็นไงโฮโนรอติดตามอย่างที่น้องกันบอกไปแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยเหนื่อยแทนทนายต่อยคือตัวเองอาจจะไม่เคยต่อยมวยไม่เหมือนทางด้านของอีกคู่ชกเนี่ยนะคะผมว่าครั้งนี้เนี่ยการต่อยอาจจะไม่ใช่ผลแพ้ชนะแต่ว่าเป็นการเรียกเสียงแฟนๆรวมถึงแฟนมวยให้ไปดูเกมการแข่งขันมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างสีสันแม้ว่าคนนี้คุณกันไปค่ายแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องของการรายงานผลมวยด้วยนะคะยังมีขึ้นให้เห็นอยู่ตลอดขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ช่วงนี้พักกันก่อนอีกครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูชายหาดเขาหลักจังหวัดพังงาวันนี้แตกต่างจากในอดีตอย่างไรสักครู่ค่ะ